วัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกับเราสองเท่านะคะแพ็คคู่หนึ่งสามีเที่ยว เดี๋ยวเขาจะไปเมืองไทยแล้วด้วยวันพฤหัสนี้คิดถึงคิดถึงแล้ววันนี้ก็มีญาติมาดื่มกาแฟกันเนาะก็เลยปล่อยให้สองสาวตอนนี้เหลือสองเท่าจิ้มแซ่บอยู่สองคนนะคะสองเท่าสาวต่างแดงเหมือนเดิมเป็นสาวตลอดไปนะคะจะไม่ยอมเป็นสองเท่าใช่นะ 2,000 ปีใช่ 3,000 ปีทำยังไงล่ะเธอจะทำให้ชีวิตมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็เป็นสาวอยู่ตลอดก็คือง่ายๆหัวใจเราเนี่ยต้องเติมเต็มเติมพลังให้กับเขาก็จะแบบพูดง่ายจังเลยยายจ๋าก็ง่ายๆอะไรมันง่ายแล้วมันทำได้ป่ะเล่าง่ายๆอ่ะใช่คำว่าง่ายๆมันก็ไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดดูอีกทีถ้าเราไม่รักตัวเองอย่างวันนี้จ๋ามีปัญหาทำไงมันไปไม่ได้ถูกถ้านั่งร้องไห้ไร้ประโยชน์นะปวดหัวเนี่ยงานก็ไม่เดินถ้าไม่มีพี่อ้อยมาหรือไม่ได้มีเพื่อนๆวันนี้จ๋าจะเป็นไงจ๋าก็นั่งตาปูร้องไห้กุมใจการเวลากว่าจะผ่านไปแต่ละนาทีใช่มันก็จะช้าใช่ไหมตกแต่ทีนี้พอเราหาสิ่งนั้นเข้ามาหาสิ่งนี้เข้ามากลายเป็นให้เราลืมเนาะมันจะได้หลายๆคำแล้วก็หนึ่งกำลังใจสองความคิดหลายๆทางแล้วก็รู้สึกว่ามีคนห่วงเรานะตรงนี้แล้วมันทำให้วันนี้จะมีรอยยิ้มขึ้นอยากให้คิดนะคะว่าไม่มีใครนะคะที่เขาไม่มีทุกคนในโลกนี้ทุกคนมีทุกใช่แล้วยิ่งการเจ็บการเป็นของพ่อแม่นี้เป็นสิ่งที่อะไรกังวลของคนในบ้านอย่างพวกเรามากคนเป็นลูกก็เป็นห่วงพ่อแม่ไอ้คนเป็นพ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกใช่ไอ้เหตุการณ์แต่ละอย่างอ่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกนาทีและตลอดเวลาในหลายครั้งที่เห็นคนอื่นอยากจะคิดตลอดสักวันก็ต้องเป็นของเราเพราะมันหนีไม่พ้นแล้วตอนนี้บังคับใจยังไงให้กับตัวเองเนาะอย่างวันนี้บอกตรงเลยนะตอนเช้าวันเมื่อคืนจ๋านอนแค่2ชั่วโมงหลังจากนั้นหัวใจไงกังวลคำว่าแต่ว่าไม่ได้คิดเลยนะคือเราจับสิ่งนั้นเข้ามาให้เราวุ่นวายตรงนี้วันนี้นะใช่กลายเป็นว่าเยียวยาหัวใจเราเองถูกค่ะเพราะสุขทุกข์อ่ะเราไปหยิบยืมจากคนอื่นมาใส่ความรู้สึกของเราไม่ได้นะคะจริงไหมเราต้องสร้างด้วยตัวเองเราทุกข์อยู่คนเดียวเก็บอยู่คนเดียวมันก็คือทุกข์เราอ่ะใช่การช่วยเหลือตัวเองนะมันไม่ใช่ว่าปัดทิ้งไปหรอกแต่ว่าเราจะทำยังไงอ่ะจะอยู่ได้ให้เรารู้สึกไม่แย่จนเกินไปแค่นั้นเองทำยังไงให้เรามีพลังแค่นั้นเองมีความสุขทั้งที่ทุกข์แล้วทีนี้เราจะมองหาทางออกว่าเราควรไปยังไงตรงนี้มันเป็นหลักที่เราควรวางแนวทางให้กับตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดทำสติแตกอย่างเดียวอ่ะร้องไห้โวยวายก็ไร้ประโยชน์ถูกค่ะไปไม่ได้ก็ไร้ประโยชน์ร่างกายเสื่อมโทรมสภาพจิตใจก็สุดโทรมทีนี้เรามายอมรับตรงนี้ที่ว่าโอเคตรงนี้ฉันทำไม่ได้แต่ฉันทำตรงนี้แทนใช่ค่ะเก็บสิ่งนี้เข้ามาให้เรามีพลังเนาะคืออย่างเราคุยกับครอบครัวเนี่ยฉันก็เราก็รู้สึกว่าเข้าไปได้เขาอยู่กับพ่อแม่แล้วแต่เราไปอยู่ไม่ได้แต่เขาก็เข้าใจแต่เราก็มานึกส่วนนึงเราเป็นซัพพอร์ตอีกทางใช่เราร่างกายจิตใจเรานะอยู่นี่ห่วงเราห่วงจริงแต่มันก็ต้องแลกกันใช่ไหมคะเราไปด้วยตัวไม่ได้เราก็มีสิ่งหนึ่งแลกเปลี่ยนช่วยเหลือแต่อีกแบบแล้วนั่นเป็นจุดสำคัญด้วยทางเมืองไทยเราเนาะพ่อแม่ก็เข้าใจแม้กระทั่งพ่อที่นอนอยู่บนเตียงนะคะเขาก็เข้าใจใจเราเนี่ยอย่ากอดอย่าดักปิ้งไปอยู่ตรงนั้นเลยแหละนะเข้าใจเลยเนาะความรู้สึกของทุกคนเลยแหละที่มีความรู้สึกที่กังวลแล้วเป็นห่วงความรักความห่วงใยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งนะถึงจะห่างไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เหอะใช่ไหมจริงๆเราคนไทยไกลบ้านน่ารักที่สุดคือครอบครัวใช่ค่ะพ่อแม่คือหัวใจคนไหนที่ยังน้องลูกหลานไม่ว่าใครแล้วแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทรมานจิตใจมากคนไหนที่มีพ่อแม่ยังอยู่โปรดรักและดูแลท่านให้ดีแล้วยิ่งถ้าคนไหนได้อยู่กับพ่อแม่พยายามถนอมตัวคำพูดสักนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าเรามาอยู่ไกลเนี่ยบอกตรงว่าคิดถึงใจจะขาดหลายๆคนจะคิดว่าพูดได้สิเธอไม่ได้เจอกับปัญหาตรงนั้นเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นเธอไม่ได้อยู่ตรงนั้นอันนี้พูดจากครอบครัวจ๋าเมื่อก่อนที่เรายังไม่เข้าใจกันแล้วจ๋าอาจจะพูดแรงคือจ๋าจะไม่ได้ใจเย็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกตัวเองใช่รู้จักคิดมากขึ้นแต่พอเราถอยออกมาเรารู้ว่า
เพราะห่างแล้วมันมีความรู้สึกว่าห่างไกลสูญเสียมันมีความรู้สึกนั้นแล้วไงมันจึงกลับมาใช่แล้วเรามันมองคนอยู่ใกล้ตัวพ่อแม่ว่าเออน้องเธอน่ะโชคดีกับทุกคนที่ได้อยู่พ่อแม่ได้กินข้าวทำงานสองสามวันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างเราไกลไปทีปีละครั้งมันจะมองคนละมุมมองใช่ค่ะมันจะมองคนละมุมมองมันก็เลยหาตัวประจบเข้าหากันไม่ได้ใช่เหมือนกับคำโบราณที่เขาบอกไว้แหละกว่าจะรู้คุณค่าก็เสียไปซะแล้วมันก็สูญเสียไปซะแล้วก็เหมือนว่าอันนี้คือเรื่องจริงอย่ารอให้น้ำอย่ารอให้ต้องเขาเรียกอะไรอันนี้พูดความจริงเนาะอย่ารอให้ต้องเคาะฝาลงแล้วค่อยคุยกันดีใช่วันนี้ถ้าเราอยู่ด้วยกันจะรักก็รักกันตอนนี้นะเวลาน้อยเราบอกรักกันเลยตอนนี้ที่เรื่องครอบครัวเนาะใช่ค่ะคนไทยไกลบ้านนี่จริงๆเลยในหัวอกที่คุยกันกับหลายๆคนในจุดตรงนี้เป็นจุดที่ทรมานเป็นจุดที่ถ้าเลือกได้นะจะอุ้มแม่มาอยู่ที่นี่ด้วยอันนี้จะพูดตลอดอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นทุกคนด้วยเพราะไม่อยากได้ยินคำพูดอันนั้นอันนี้จากพี่จากน้องอะเนาะโอเคการน้อยเนื้อต่ำใจหมดแต่เดี๋ยวนี้ครอบครัวจ๋าก็ดีขึ้นมากเราเข้าใจอะเราเปิดใจให้กันนี่คือเป็นความโชคดีความสบายใจของจ๋าเหมือนกันที่มีน้องชายน้องสาวดูแลพ่อแม่แทนกันเราก็เป็นซัพพอร์ตทางเงินทางเขาก็เป็นคนดูแลอะไรเงี้ยเขาก็ปฏิบัติไอ้เราก็ส่งทางปัจจัยแล้วเราเข้าใจกันมันก็ทำอะไรกันมันก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นเนาะแต่จริงๆแล้วชีวิตอันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งบ่าพี่น้องมันไม่ไปไหนไกลกันหรอกค่ะครอบครัวถ้าเข้าใจกันมันก็จะทำให้เรามีพลังสิ่งสำคัญให้เป็นอย่างนั้นแต่การคือความเข้าใจอ่ะมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราหันหน้าเข้ามาคุยกันใช่เปิดความจริงใช่ค่ะเปิดความจริงคุยกล้าถ้ารักกันจริงเพราะยังไงพี่น้องมันตัดกันไม่ขาดหรอกใช่ค่ะนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่างอ้อยเนี่ยแต่ก่อนมีพี่ชายน้องชายถามว่าเจอกันทะเลาะกันไหมทะเลาะกันเป็นประจำแต่รักกันไหมรักถึงเวลาที่เดือดร้อนเราช่วยเหลือกันมีน้อยเราก็ช่วยน้อยมีมากเราก็ช่วยมากทุกวันนี้สบายตัวสบายใจไม่มีพี่ไม่มีน้องเลยเขาหนีขึ้นสวรรค์กันไปหมดแล้วทั้งสองคนแล้วเราคนเดียวเราก็ยังคิดถึงอยู่ดีใช่คิดถึงแล้วก็บ่นตลอดเลยนะคะเวลาหน้าจะบอกว่าเออสองคนพี่น้องเนี่ยนี่อ้อยนะคะพี่ชายชื่อพี่เอ๋น้องชายชื่อน้องเอเออ้อยเอก็จะเลยบอกจะพูดตลอดพี่เอกับน้องเออ่ะหนีไปมีความสุขอยู่คนเดียวนะสองคนทิ้งภาระเอาไว้ให้เราใช่ไหมทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ให้เราไปเต็มเต็มแล้วนึกขึ้นไปอีกทีก็แบบเออทิ้งมรดกไว้ให้เรารับคนเดียวเต็มเต็มไม่ต้องแย่งกับใครใช่สิ่งนี้เราต้องดูแลให้ใช่แหละค่ะทุกอย่างมองอยากจะบอกว่าอย่าปล่อยให้เวลาทุกนาทีทุกวันนี้มันลอยไปเฉยๆนะคะถ้ายังมีคนข้างๆกายไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนให้รักกันไว้ no. มีความสุขกันไว้ตอนนี้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะโรคร้ายๆที่เรายังมองไม่เห็นมันยังมีมาอีกนะน่ากลัวไหมตอนเนี้ย นะถึงไม่มีโรคร้ายเหตุการณ์อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีบอกรักกันทุกวันใช่ก็ขอพูดกันเนาะคำหวานๆคำดีๆใช่สิ่งเหล่านี้กับครอบครัวกับพ่อแม่นะเหมือนกับเราสองคนสองเท่าใช่ดูกันรักกันนะคะขอโทษกันแล้วก็อยากมาแบ่งปันสิ่งดีๆความรักความห่วงใยข้ามขอบฟ้าให้กับทุกคนและก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้เราด้วยนะคะค่ะเรามีวันนี้ก็ได้จากแนวทางพี่ๆเพื่อนๆที่ส่งมาทางออนไลน์เรื่องจริงนะคะเราได้พลังมาทวีคูณจากนี่คือพลังการให้แค่กำลังใจเราก็มีความสุขใช่นะคะโอเควันนี้ได้มาพูดคุยนะช่วยจ๋าระบายอะไรประมาณนี้แต่ถ้าจ๋าได้คุยแล้วมันมีความรู้สึกที่ดีขึ้นไงคะนี่ก็คือการบอกกล่าวการแบ่งปันนะคะการไม่ได้เรียกว่าการระบายนะพูดถึงได้มันใช่แล้วแต่การมองใช่บ่นสองเท่ามาบ่นให้ฟังก็ได้ไม่ได้เป็นเฉพาะใช่นะคะมาบ่นให้ฟังจมนะคะยังไงคลิปนี้เราสองคนก็ฝากไว้แค่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราทำยังไงให้เราไม่ทรมานมากจนเกินไปใช่เมื่อเจอปัญหาที่เรายังก้าวไปไม่ได้อยากจะบอกกับตัวเองนะคะเหมือนกับอ้อยหรือว่าน้องจ๋าบอกตัวเองพยายามนะคะพยายามทุกนาทีพยายามสร้างสุขบนความทุกข์ให้ได้ให้ได้เพราะว่าไม่มีใครนะคะที่ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์มันใช่แล้วหนีไม่ได้หนีไม่ได้แล้วก็บางครั้งเราต้องเลือกอย่างใช่จริงๆแต่เราจะ
มีสุขบนความทุกข์นี่แหละค่ะได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราสองเท่าด้วยนะคะได้รู้ว่าเราสองคนจะเอาเรื่องอะไรมาบ่นใช่มีเรื่องอะไรมาจมกันนะคะชีวิตมาดามเมืองนอกใช่ว่าสบายมีมากมายมีงอหลายงอแง่ที่จะมาเล่าให้กันฟังนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ